นะวันนี้ก็เป็นการบรรยายวิชาบาลีไวยากรณ์เบื้องต้นในเรื่องของตัดทิศนะซึ่งในเรื่องของตัดทิศนี้นะครับเรากำลังอยู่ในประเภทที่2ก็คือสังสัทธาธิอเนกถตัดทิศที่เราเรียนไปแล้วนั่นคืออัปปัจจตัดทิศนะครับอาจารย์คะมันเรียกว่าโคตะตัดทิศได้ใช่ไหมคะอาจารย์คำว่าอปัจจะเนี่ยครับโคตะตัดทิศใช่ไหมคะอาจารย์ก็ได้ครับแต่ว่าไม่นิยมก็นิยมเรียกตามอัตที่เวลาที่แสดงในวิขวากยะเราแสดงในบทว่าอัปปัจจังแล้วปัจจัยที่ลงมาเราลงมาในอัตนั้นก็เรียกตามนั้นเลยอัปปัจจตทิฏฐิแต่จริงๆแล้วก็คือไอ้เรื่องของอัปปัจจตทิฏฐิเนี่ยมันก็คือถ้าพูดถึงที่ใช้ในมคตก็คือมันก็เป็นนามสกุลทั้งนั้นแหละนะครับเป็นชื่อสกุลไม่ได้เป็นชื่อบุคคลนะเป็นชื่อสกุลนะครับเหมือนกับที่คนจีนใช้แซ่นู้นแซ่นี้แหละนะก็ในเรื่องของตัดทิศนะครับเราก็ต้องก่อนอื่นเราก็ต้องดูประเภทก่อนนะครับประเภทนะการจัดประเภทนี่แต่ละคัมภีร์ก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับดูประเภทนะและในแล้วก็ในแต่ละประเภทนั้นนะครับเขานิยมใช้ปัจจัยกลุ่มปัจจัยตัวไหนบ้างนะครับและปัจจัยที่ลงมานั้นในแต่ละกลุ่มนั้นเข้าลงมาในอัตอะไรนะครับแล้วก็รูปแบบในการแสดงอัตที่เป็นวิขวากยะเนี่ยอาจารย์ท่านแสดงรูปแบบไว้อย่างไรเราก็อาศัยตามนั้นนะครับอาศัยตามนั้นในการฝึกเขียนวิขวากยะนะของตัดทิศประเภทนั้นๆก่อนแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมาสนใจก็คือไอ้ตัวปัจจัยนะครับที่ลงมาในอัดนั้นลงมาหลังจากบทนามนะลงมาหลังบทนามที่อยู่ข้างหน้าในอัดเหล่านั้นนะครับเวลาลงมาแล้วเนี่ยเขามีวิธีการสำเร็จรูปทางไวยากรณ์อย่างไรออกมาเป็นรูปบทแบบไหนนะครับในส่วนนี้เราก็ต้องพยายามเรียนรู้ด้วยนะตอนนี้เราอยู่ในประเภทที่2ก็คือสังสัทธาธิอเนกถตัดทิศนะครับซึ่งตัดทิศประเภทนี้ก็มีอัดมากนะมีอัดมากนะครับมีอัดมากก็ไม่ใช่เท่าที่แสดงนี้หรอกจริงๆแล้วมันก็ยังสามารถมีอัดอื่นได้อีกนะแต่อันนี้ก็เอามาแสดงเท่าที่ในอย่างเช่นในรูสิทธิยกมาแสดงซึ่งรูสิทธิเนี่ยเป็นคัมภีร์กลางๆนะครับเป็นคัมภีร์กลางๆไอ้ที่ยกมาแสดงเนี่ยไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าที่รู้สิทธิแสดงเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนมากที่พบนะครับส่วนมากที่พบแต่ว่าที่เป็นอัดย่อยๆที่แตกย่อยออกไปมากกว่านี้ก็คงมีปรากฏนะมีปรากฏนั้นเวลาเราเจอเราก็ไปดูอีกทีนะครับ
แต่ว่าเราสามารถที่จะเอาความรู้ที่เราเรียนนี้ไปแอพพลายใช้ได้นะตอนนี้เราเรียนกันยังอยู่ในส่วนของนิกะปัจจัยเท่านั้นเองนะครับซึ่งปัจจัยที่ยกมาแสดงเนี่ยนะในนี้ก็มีอีกตั้งหลายปัจจัยแล้วก็ปัจจัยแต่ละตัวก็ยังสามารถกล่าวอรรถได้หลายอรรถตอนนี้เรามาว่ากันต่อนะครับมาว่ากันต่อในเป็นการลงนิกะปัจจัยในอัตชาตะนะครับในอัตชาตะเราก็เลยเรียกตัดทิศนี้ว่าชาตะตัดทิศนะครับนะแล้วก็เวลาในการแสดงอัตวิกะเวลาลงหมอนเตี้ยเวลาลงนิกะปัจจัยในอัตชาตะที่แปลว่าเกิดแล้วเนี่ยนะครับบทนามที่อยู่ข้างหน้าที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกันโดยความเป็นอาธาระอาธยะฉะนั้นบทนามที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะประกอบสัตตมีวิภัตต์ในอัตโอกาสะนะครับอาจจะเป็นสมิงหรืออาจจะเป็นสุก็ได้ฉะนั้นไอ้ตัวนิกะปัจจัยนะครับซึ่งเป็นตัดทิศปัจจัยที่ลงมากล่าวอัดนะลงมากล่าวอัดเนี่ยนอกจากกล่าวอัดชาตะแล้วเนี่ยนะครับยังเกี่ยวเนื่องไปถึงอัดไอ้ตัวอัดโอกาสะของสมิงวิภัตต์ที่ประกอบอยู่กับบทหน้าด้วยนะครับฉะนั้นเวลานิกะปัจจัยลงมาแล้วเราจะเห็นว่านะครับนอกจากเราลบบทว่าชาโตอย่างเช่นลบบทว่าชาโตลบเวลานิกะปัจจัยลงมาเนี่ยลงมาอย่างเคยบอกไปแล้วนะครับนะเวลาการลงปัจจัยเนี่ยนะครับให้เราสังเกตถ้าเรานึกเราตัดสินใจไม่ถูกว่าจะลงปัจจัยตรงไหนในขั้นตอนของการทำตัวรูปนะครับให้เราสังเกตในบทสำเร็จเนี่ยมันมีรูปบทไหนที่ยังปรากฏรูปให้เห็นอยู่อย่างราชคหิโกเนี่ยราชคหะมันยังมีเป็นรูปบทปรากฏให้เห็นอยู่ฉะนั้นก็ให้ลงนิกะปัจจัยหลังจากบทนี้แล้วนิกะปัจจัยที่ลงมาเนี่ยลงมาในอัตชาตะฉะนั้นเมื่อนิกะปัจจัยลงมาในอัตชาตะบทว่าชาโตที่แสดงอยู่ในวิขะวากยะก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วนะครับเพราะว่านิกะปัจจัยก็ได้กล่าวอัตนั้นให้แล้วนะและอย่างที่พ่อนิกะปัจจัยนอกจากกล่าวอัตชาตะเนี่ยยังรวมไปถึงอัตนะครับอัตโอกาสะนะอัตโอกาสะที่ประกอบอยู่กับบทหน้าด้วยนะเกิดแล้วในจุดๆฉะนั้นเมื่อลบชาตะไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการลบวิพัตของบทหน้านะครับมีการลบวิพัตของบทหน้าเพราะไอ้คำว่าเกิดในคำว่าเกิดในเนี่ยคำว่าเกิดในตอนนี้ตัวนี้มันแสดงอัดให้แล้วนะครับมันแสดงอัดให้แล้วฉะนั้นบทนามที่อยู่ข้างหน้าก็ไม่ต้องประกอบสัตตมีวิภัตต์ในอัตโอกาสะแล้วนะครับเพราะจริงๆตัวปัจจัยเนี่ยนะตัวปัจจัยทั้งผู้เกิดแล้วก็ในตัวนิกะตัดทิศปัจจัยเนี่ยเขาได้ทำการกล่าวไว้แล้วนะครับ
ฉะนั้นตรงนี้นะครับในเมื่อเป็นชาตะตัดทิศนะเราก็ดูรูปแบบนะครับดูรูปแบบก็คือในวิคหะในการแสดงอัตของบทอย่างเช่นบทว่าราชคหิโกที่แปลออกอัตว่าผู้เกิดในเมืองราชคฤห์ซึ่งบทว่าราชคหิโกนี้มาจากบทว่าราชคหะที่หมายถึงเมืองราชคฤห์และก็ลงนิกะปัจจัยนะครับลงนิกะปัจจัยในอัตชาตะก็คือผู้ที่เกิดแล้วชาตะศัพท์เนี่ยเป็นติลิงนะครับเป็นติลิงนะชาตะศัพท์นี่เป็นติลิงฉะนั้นถ้าตัวศัพท์เนี่ยมันก็จุดๆๆที่เกิดแล้วฉะนั้นจะให้เป็นลิงอะไรเนี่ยจะอยู่ที่อัตอภิเทยะนะครับอัตอภิเทยะที่จะถูกกล่าวที่จะถูกกล่าวนะชาตะนี่เป็นศัพท์กิจนะครับเป็นศัพท์กิจฉะนั้นศัพท์กิจเนี่ยอาจจะมีลิงคล้อยตามอาจจะมีลิงคล้อยตามอัดของศัพท์ที่ถูกเขากล่าวนะคล้อยตามอัดที่ถูกกล่าวฉะนั้นที่เราเห็นเนี่ยจนมาถึงนี่ตรงนี้เขาใช้ผู้การนี้ก็พูดถึงบุคคลแบบที่ว่าไม่ได้จะเจาะจงว่าเป็นใครนะครับหมายถึงบุคคลคำว่าผู้อันนี้ก็หมายถึงบุคคลบุคคลเนี่ยตัวในตัวศัพท์ที่ใช้ในบาลีก็อย่างเช่นใช้เป็นปุคละศัพท์ใช้ปุคละศัพท์ที่เป็นอกรันปุลลิงหรือชนะศัพท์ชนะศัพท์ที่เป็นอกรันปุลลิงก็ได้นะครับฉะนั้นเมื่อชาตะศัพท์เนี่ยกล่าวอัตอภิเทยะหรือกล่าวอัตถัพพะคือตัวบุคคลฉะนั้นตอนนี้ชาตะศัพท์ที่เราแสดงไว้ในวิคขวากยะนี้ก็อยู่ในรูปที่เป็นปุลลิงเป็นอกรันปุลลิงนับเนื่องเข้าในปุริสาธิคณะฉะนั้นเวลาประกอบวิพัตในบทหลังเนี่ยท่านก็จะประกอบปฐมาวิพัตนะครับอาจจะเป็นเอกะหรืออาจจะเป็นพหุก็ได้แต่นี้ท่านแสดงได้รูปที่เป็นเอกะฉะนั้นก็ลงสิแล้วก็อาเทศสิเป็นโอส่วนพอมาตรงนี้สมุทติโกท่านหมายถึงปานะครับปาในบาลีก็ใช้เป็นมัจฉะศัพท์มัจฉะศัพท์ก็ยังเป็นอกรันปุลลิงนับเนื่องเข้าในปุริสาธิคณะฉะนั้นเวลาเราวิคหะเราก็ยังใช้ตัวนี้ได้ชาโตนะครับแล้วก็ในรูปสำเร็จนะครับในรูปสำเร็จนะลิงและพจน์เนี่ยเราก็ต้องคอยตามอันนี้นะครับลิงและพจน์คอยตามอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับวัสสิโกวัสสะศัพท์นี่ก็เป็นอกรันปุลิงนับเนื่องเข้าในปุริสาธิคณะถ้าเรารู้ลิงแล้วเนี่ยเวลาเราตั้งวิคหะนะครับเราจะแสดงวิคหะบทตัดทิศเหล่านี้ตรงนี้บทหลังก็ใช้คำว่าชาโตส่วนบทหน้าเนี่ยบทหน้าเนี่ยก็เป็นบทที่ประกอบกับสัตตมีวิพัฒน์ในอัตโปกาสะนะครับแต่เราต้องไปดูอีกทีนะครับว่าเหล่านี้เป็นลิงอะไรนะครับเป็นลิงอะไรเป็นลิงเป็นพจน์อะไรแต่คราวนี้พอมาวัสสิตรงนี้นะครับเห็นไหมวัสสิกังอันนี้เป็นรูปและปรุงสกลิงเพราะว่ากล่าวถึงดอกไม้ฉะนั้นนะครับไอ้ตรงชาตะศัพท์ที่กล่าวถึงดอกไม้ดอกไม้เนี่ยบาลีใช้เป็นปุพพะศัพท์ซึ่งเป็นอกรันณปรุงสกลิง
ฉะนั้นปุพพะศัพท์เวลาลงสิอาเทสิเป็นอังก็จะเป็นบทว่าปุพพังฉะนั้นชาตะศัพท์ก็เช่นเดียวกันเมื่อชาตะศัพท์กล่าวอัดอภิเทยะคือดอกไม้ที่ถูกแสดงด้วยปุพพะศัพท์ชาตะศัพท์ก็ลงสิเป็นอังก็ต้องเป็นชาตังเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากชาโตเป็นชาตังต่อไปพอมาตรงนี้นะครับพอมาตรงนี้ท่านเปลี่ยนเป็นโรคนะครับชาตะศัพท์นี้ต้องการจะกล่าวอัดอภิเทยะคือโรคโรคในบาลีก็เป็นโรคะใช่ไหมโลคะก็เป็นอกาลันปุลิงปุริสาธิคณะหรืออาพาทะก็เป็นอกาลันปุลิงปุริสาธิคณะฉะนั้นชาตะศัพท์นั้นก็เวลาเราแสดงในวิกะวากยะมันก็จะเป็นชาตะศัพท์ที่ว่าโดยกาลันเป็นอกาลันว่าโดยลิงเป็นปุลิงส่วนเราจะกล่าวโดยความเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็อยู่ที่เราแล้วนะครับส่วนในตัวสุดท้ายอันนี้ก็เป็นลงนิกะไปก็เป็นในวิขะก็เป็นชาตะศัพท์ที่กล่าวถึงอุโบสถอุโบสถเราก็ใช้เป็นอุโบสถศัพท์ซึ่งเป็นอกาลันปุลิงปุริสาธิคณะเช่นเดียวกันฉะนั้นวิขะก็ให้ใช้เป็นชาโตฉะนั้นตรงนี้เราต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกจะใช้เป็นชาโตชาตาหรือชาตังเราก็ต้องดูว่าไอตัวศัพท์เนี่ยนะครับตอนที่เป็นราชาไคหิกะนะครับกล่าวถึงใครแสดงศัพท์ไอตัวบทตัดทิศนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อกล่าวถึงใครก็เราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลิงไปหรือเราอยากจะเป็นพหูพจน์ตรงนี้เราอยากจะแสดงในรูปพหูพจน์เราก็เปลี่ยนจากการลงสิวิพัฒน์เป็นการลงโยก็ได้ลงโยก็จะอาเทศโยเป็นอาก็จะเป็นชาตาเวลาแปลออกอัดแล้วก็บอกว่าอันว่าผู้ที่เกิดแล้วทั้งหลายนะอันว่าผู้ที่เกิดแล้วทั้งหลายในเมืองราชคฤห์แล้วพอถ้าเราเปลี่ยนเป็นพหูพจน์อันนี้ก็เวลารูปสำเร็จก็ต้องเป็นราชคหิกาเป็นรูปที่ลงโยแล้วก็อาเทศโยเป็นอาเช่นเดียวกันแล้วเวลาแปลออกอัดก็อันว่าผู้ที่เกิดในเมืองราชคฤห์ทั้งหลายก็ต้องใส่ทั้งหลายเข้ามาฉะนั้นอันนี้คือรูปแบบที่ให้มาแต่ว่าบางทีเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนลิงนะครับปรับเปลี่ยนลิงปรับเปลี่ยนพจน์นะเป็นชาโตชาตาชาตังนะลิงปุลิงอิทธิลิงนะปุงสกลิงนะหรือจะปรับเปลี่ยนพจน์ชาโตเป็นชาตานะครับส่วนชาตาอิทธิลิงเป็นชาตาโยหรือยังเป็นชาตาก็ได้ถ้าเป็นชาตังนปูสักลิงก็ชาตาหรือไม่ก็ชาตานิแล้วแต่ส่วนบทนามที่อยู่ข้างหน้านะครับเรามาใช้เป็นบทที่ประกอบกับสัตตมีวิภัตก็อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราว่าเราจะลงดูตามความสมควรจะลงเป็นสมิงสัตตมีวิภัตในอัตโอกาสะหรือสุสัตตมีวิภัตในอัตโอกาสะ
ก็ดูเอาตามความสมควรเอกพจน์พหูพจน์นะครับแล้วตัวศัพท์เราก็ต้องดูว่ามันเป็นกาลันอะไรเป็นอะกาลันอิกาลันอีกาลันอุกาลันเป็นลิงอะไรนะครับซึ่งบางทีเวลาประกอบกับสัตมีวิพัตเนี่ยวิธีการสำเร็จรูปบทมันไม่ได้ใช้วิธีการเดียวกันก็ต้องเอาความรู้ในเรื่องนามนะครับเอามาประกอบใช้ให้ดีคราวที่แล้วเราพูดไปถึงตัวไหนแล้วครับพูดไปสองตัวค่ะจบสาวัตถิแล้วค่ะสาวัตถิโกทำไปแล้วคราวนี้ก็มีกัปปิละวัตถิใช่ไหมอันนี้เป็นอิทธิลิงใช่ไหมครับอาจารย์เป็นวัตถุหรือวัตถิคะตกลงกัปปิละวัตถุกัปปิละวัตถุอาจารย์บอกเป็นนปุงค่ะเป็นนปุงใช่ไหมปาตลิปุตตะปาตลิปุตตะก็นปุงนปุงเวสาลีอิทธิลิงอปายะปุงเวสาลีอิทธิลิงอปายะปุงนิรยะก็ปุงสมุทธะก็ปุงวัสสามีปุงกับนปุงปุงนปุงแต่รูปที่แสดงเราเห็นรูปสำเร็จเป็นปุงแล้วก็ทำปุงอันนี้แสดงเป็นเป็นนปุงกับนปุงคนละอันเกี่ยวกับสับละอันหลังเกี่ยวกับดอกไม้ด้วยอยู่ที่ว่าไอ้ตัวนิกะปัจจัยที่ลงมาในอัจฉาตะเนี่ยกล่าวถึงอะไรนะครับแล้วก็สลทะนี่ปุลลิงใช่ไหมมีสองลิงค่ะปุงกับนปุงนปุงเหมันตะปุงค่ะวสันตะปุงจตุทัสสะปุงอะลิงสิค่ะอะลิงแจกปฐมมาลาเดียวนะครับนั้นก็ว่ากันเลยนะครับกัปปิละวัตถิโกผู้เกิดในเมืองกบิลพัสตั้งวิขาว่าไงครับกัปปิละวัตถุมหิมหิได้ไหมคะได้ครับได้กัปปิละวัตถุมหิแล้วก็ชาโตกัปปิละวัตถิโกนะครับกัปปิละวัตถุมหิชาโตกัปปิละวัตถิโกจะวัตถุมหิวัตถุสมิงก็ได้นะครับชาโตอันว่าผู้ที่เกิดแล้วกัปปิละวัตถุมหิในเมืองกบิลพัสกัปปิละวัตถิโกชื่อว่ากัปปิละวัตถิกะกัปปิละวัตถิโกอันว่าผู้ที่เกิดในเมืองกบิลพัสพอลงนิกะปัจจัยมาลบชาโตนะครับลบบทว่าชาโตลบวิพัตที่อยู่ข้างหน้านะครับเป็นกัปปิละวัตถุแล้วก็นิกะลบหน้าอนุพันธ์นะครับก็เหลือเป็นกัปปิละวัตถุกับอีกะสำหรับรูปนี้ไม่มีการทำวุฒิสระต้นบทฉะนั้นก็เอากัปปิละวัตถุกับอีกะแยกลบรวมเข้าด้วยกันโดยลบสระอีหน้าแล้วก็คงสระอีหลังไว้แล้วก็เอานำพยัญชนะถะประกอบกับสระอีหลังก็เป็นกัลยะกัปปิละวัตถิกะแล้วก็ลงสิเป็นโอก็เลยเป็นกัปปิละวัตถิโกผู้เกิดในเมืองกบิลพัสไม่มีอะไรอันอื่นก็ว่าวิกหะเลยครับการทำตัวรูปก็น่าจะพอรู้อยู่แบบย่อๆปาตลิปุตเตชาโตปาตลิปุตติโกปาตลิปุตเตชาโตปาตลิปุตติโก
นะครับก็แปลเหมือนเดิมชาโตอันว่าผู้ที่เกิดแล้วปาตริปุตเตในเมืองปาตริบุตรปาตริปุติโกชื่อว่าปาตริปุติกะปาตริปุติโกผู้เกิดในเมืองปาตริบุตรอันนี้การทำตัวรูปไม่มีอะไรนะครับข้างหน้ามันเป็นทีฆะอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องทำวุฒิต่อไปเวสาลิโกผู้เกิดในเมืองเวสาลีมาจากบทว่าเวสาลีแล้วก็ลงนิกะปัจจัยในอัจฉาตะตั้งวิคหะว่าเวสาลิยังชาโตเวสาลิโกเวสาลิยังชาโตเวสาลิโกชาโตอันว่าผู้ที่เกิดแล้วเวสาลิยังในเมืองเวสาลีเวสาลิโกชื่อว่าเวสาลิกะเวสาลิโกผู้เกิดในเมืองเวสาลีรูปนี้มันเป็นอีการันอิทธิลิงฉะนั้นตรงเนี้ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมค่ะเราลงสมิงมาค่ะนะครับก็ตั้งอีชื่อปะก่อนอีชื่อปะด้วยเตอิทิคยาโปแล้วก็ในเพาะสมิงวิพัฒน์ละจะอีชื่อปะเป็นอีด้วยอโคลัสสะเมกวัจนะโยสวะเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวใช่อโครัสสะเมกวัจนะโยสวะปิจักนะครับแล้วก็หลังปะอาเทสมิงเป็นยังด้วยคัปโตสมิงนันวาก็จะได้รูปเป็นเวสาลิยังซึ่งตรงเนี้ยนะครับบางรูปเราไม่ค่อยได้ทำนะถ้ารูปถ้าเป็นอากาลันปุลิงหรือนปูสักลิงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะเราส่วนมากจะคุ้นเคยนะลงสมิงคงสมิงไว้ลงสมิงอาเทสมิงเป็นมหินะครับหรือต้นสมิงอาเทสมิงเป็นเอนะตรงนี้มันมีสองรูปไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นอีกันถ้าเป็นอีการันอิทธิลิงนะคะมีสองรูปใช่ไหมคะอาจารย์มีสองรูปคือมันมีอิทมันมีถ้าเป็นเวสาลิยาได้ไหมคะอาจารย์เวสาลิยาได้ครับได้ค่ะเวสาลิยังเวสาลิยาได้ได้สองอย่างนะครับปัตโตยาปัตโตยามันมีถึงสมิงวิพัฒน์ค่ะมีถึงสมิงวิพัฒน์ได้เวสาลิยาเวสาลิยังเวสาลีสุต่อไปไอ้ทำตัวรูปเนี่ยพอก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงอันนี้ต้องมีทำไอ้นี่ด้วยอะไรอ่ะวุฒิต่อไปมาตัวนี้ครับอาปยิโกผู้ที่เกิดในอบายก็มาจากบทว่าอปายะและก็ลงนิกะปัจจัยในอัจฉาตะตั้งวิคหะว่าอปายเยอปายเยหรืออปายะสมิงหรือว่าอปาได้สามตัวแล้วก็เอาตัวที่นิยมเขาจะนิยมเอาตัวก็นิยมอปายเยอปายเยชาโตอาปะยิโกอปาเยชาโตอาปะยิโกนะชาโตอันว่าผู้ที่เกิดแล้วอปาเยในอบายอาปะยิโกชื่อว่าอาปะยิกะผู้ที่เกิดในอบายอันนี้ก็ต้องมีการทำวุฒินิดนึงนะครับหลังจากได้เป็นอปายะอิกะลบหน้าอนุพันธ์แล้วก็ในเพราะปัจจัยที่มีหน้าอนุพันธ์นะครับวุฒิสระเบื้องต้นของบทหน้าเป็นอานะในตัดทิศเขามีสูตรวุฒิของเขาโดยเฉพาะนะนะครับสูตรยาวๆวาสังโยกันตสะสนีจักนะครับพุทธทิศสลัดสะวาสังคันโยตัสสะ
เสน่ห์จ้ะอืมแต่เราอาจจะยังตอนนี้เรายังอาจจะไม่ต้องไปสนใจเรื่องสูตรเท่าไหร่เอาสี่ร้อยจำไว้สูตร400ตอนนี้เอาแค่ว่าเอาวิธีให้มันเอาแค่หลักการให้มันสำเร็จรูปออกมาเป็นอย่างนี้ให้ได้ก็คือโดยเริ่มจากรูปประโยคนะครับจดโดยเริ่มจากรูปประโยคจากรูปประโยคนะครับแล้วก็ให้มันสำเร็จออกมาอย่างเงี้ยนะตัวที่ว่าเราลงนิกะเนี่ยเอาแบบว่ายังไม่ต้องนั่นสูตรเลยมากลงนิกะปัจจัยมาตรงนี้ลบนี้ออกนะครับลบวิพัตที่อยู่ข้างหน้าออกได้เป็นอัปปวะได้เป็นอัปปายะนิกะลบหน้าอนุพันธ์ลบหน้าอนุพันธ์แล้วก็วุฒิสระอะที่อยู่ข้างหน้าเป็นอาค่ะตอนนี้มันก็จะได้เป็นอาปายะอิกะไปแยกรวมครับแยกรวบรวมตรงนี้แยกรวบรวมพอเป็นอาปายิกะก็ไปตั้งเป็นนามลงสิเป็นโอเอาหลักการย่อยๆอย่างนี้ให้ได้ก่อนในทุกตัดทิศนะครับในทุกตัดทิศพอจับหลักการเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวพอไปเรียนในไวยากรณ์ใหญ่ค่อยไปดูรายละเอียดในสูตรแต่ละสูตรอีกทีหนึ่งต่อไปเนระอิโกผู้ที่เกิดเชิญน้องตันช่วยหน่อยป้าพี่เชงด้วยเนระอิโกก็มาจากนิระยะมีบทว่านิระยะกับลงนิกะปัจจัยในอัตชาตะสลับกันบ้างครับเนระอิโกตั้งวิหะว่าไงครับนิระเยชาโตเนระยิโกครับผมชาโตอันว่าอันว่าผู้ที่เกิดแล้วนิระเยในนรกครับนิระโกเนระยิโกชื่อว่าเนระยิกะเนระยิโกอันว่าผู้เกิดในนรกพอเราลงนิกะปัจจัยมาลบชาโตสับไปลบสมิงวิพัตที่บทหน้าไปพอเหลือเป็นนิระยะกับนิกะแล้วทำยังไงต่อครับพุทธิลบหน้าอนุพันธ์ก่อนลบหน้าครับลบหน้าอนุพันธ์พอลบหน้าอนุพันธ์แล้วทำไงต่อวุฒิครับวุฒิอิตัวนี้เป็นเอนะครับแล้วก็ที่เหลือก็แยกรวบรวมตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นรูปศัพท์ว่าอะไรครับเนระยิโกเนระยิกะอย่าเพิ่งเนระยิกะเนระยิกะก่อนเสร็จแล้วไปตั้งเป็นนามนะครับก็ไปตั้งเป็นนามพอตั้งเป็นนามเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ลงวิพัตละอย่างลงสิมาอาเทสิเป็นโอก็เนระยิโกพอตั้งเป็นนามเสร็จรูปศัพท์ที่เราเห็นอยู่ตัวนี้นะครับว่าโดยกาลันเป็นอักาลันว่าโดยลิงเป็นปุลลิงฉะนั้นก็นับเนื่องเข้าในปุริสาธิคณะฉะนั้นถ้าเราจะแจกปฐมมาลาก็แจกเหมือนปุริสศัพท์ต่อไปเลยครับสมุทิโกปลาที่เกิดในทะเลมาจากบทว่าสมุทะทะเลลงนิกะปัจจัยในอัตชาตะตั้งวิหะชาโตสมุทิโกสมุทเทชาโตสมุทิโกแปลเลยครับชาโตชาโตอันผู้ที่เกิดแล้วสมุทิโกสมุทเทในทะเลชาโตอันว่าปลาที่เกิดแล้วสมุทเทในทะเลสมุทิโกชื่อว่าสมุทิกะสมุทิกะสมุทิโกอันว่าปลาที่เกิดในทะเล
พอลงนิกะปัจจัยมาลบบทว่าชาโตลบวิภัตติบทหน้าเหลือเป็นสมุทะกับสมุทะกับนิกะทำไงต่อลบหน้าอนุพันธ์ครับลบหน้าอนุพันธ์รูปนี้มีการวุฒิสละตัวต้นบทไหมไม่มีครับไม่มีจากนั้นก็ลบหน้าอนุพันธ์แล้วก็แยกลบรวมตรงนี้ลบรวมจะได้เป็นรูปสับว่าสับมุทะบวกอิกะบวกอิกะครับไม่พอแยกลบรวมแล้วจะได้เป็นรูปสับว่าสมุติสมุติกะสมุติกะแล้วเสร็จแล้วก็เอาสมุติกะไปตั้งเป็นนามนะครับค่ะพอตั้งเป็นนามเสร็จสมุตินามแล้วก็ไปพอเราเอาสมุติกะสับไปตั้งเป็นนามเสร็จนะครับไอตัวสมุติกะสับตอนนี้ที่เป็นตัดทิศนามเนี่ยว่าโดยกาลันเป็นกาลันอะไรเป็นอะกาลันว่าโดยปุลลิงค่ะปุลลิงนับเนื่องเข้าในตาที่คณะนะครับจากนั้นเวลาลงสิมาก็อาเทสิเป็นโอได้สูตรโอด้วยสูตรสองก็เลยเป็นสมุติโกสมุติโกอันนี้มันเป็นสังโยกด้วยมันก็เลยไม่ต้องทำมุติไม่ใช่ครับไม่ใช่สังโยกไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าบอกมันอยู่ตรงข้างหลังหมูอาจารย์อธิบายดีกว่าไม่ใช่จริงๆถ้าเราแยกเสียงเนี่ยเราแยกเสียงมันไม่ใช่สังโยกสังโยกมันตรงนี้มันไม่เกี่ยวอะตัวนี้มันไม่ได้อยู่หลังสังโยกแต่เพียงแต่ว่าก็คือในพระบาลีท่านไม่ทำวุฒิเราก็ไม่ต้องทำนะครับถึงหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์จะทำได้แต่ว่าต้องให้สมควรต่อพระบาลีด้วยคือว่าโดยกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่าในเมื่อในพระบาลีไม่ปรากฏรูปที่เป็นวุฒิเราก็ไม่ต้องไปวุฒิดังนั้นบางทีเราต้องดูรูปที่เขาใช้ด้วยนะครับต้องดูรูปที่เขาใช้ด้วยจะไปอิงตามกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะต่อไปเลยครับวัสสิโกโรคที่เกิดในฤดูฝนวัสเสชาโตวัสสิโกแปลเลยครับอันว่าโรคที่เกิดวัสเสในฤดูฝนวัสสิโกชื่อว่าวัสสิกะวัสสิโกอันว่าโรคที่เกิดในฤดูฝนครับอันนี้ก็พอลงนิกะปัจจัยมาหลังบทว่าวัสเสก็ลบบทว่าชาโตลบสมิงวิพัตที่บทหน้าก็จะเหลือเป็นวัสสะกับนิกะนะครับอันนี้ก็ทำอะไรต่อจากนั้นก็ลบอนุพันธ์ครับลบหน้าอนุพันธ์ครับรูปนี้มีการวุฒิสละต้นบทไหมครับไม่มีไม่มีเพราะว่าอันนี้ข้างหลังเป็นสังโยกไม่ต้องที่เหลือก็แยกลบรวมตรงนี้ลบรวมจะได้รูปสับว่าวัสสิกะวัสสิกะก็เสร็จแล้วไปตั้งเป็นนามเป็นอักขรันปุลลิงครับไปตั้งเป็นนามด้วยตัทิตะสมาสกิตกานามังวาตเวตุนาทิสุจักพอตั้งเป็นนามแล้วสับนี้นะครับตัดทิศนามศัพท์นี้ว่าโดยกาลันก็เป็นอกาลันว่าโดยลิงก็เป็นปุลลิงนับเรื่องเข้าในปุริสาธิคณะฉะนั้นเวลาเราจะแจกวิพัตเราจะประกอบวิพัตอะไรก็ตามก็ใช้วิธีการของปุริสศัพท์ต่อไปเลยครับวัสสิกังดอกไม้ที่เกิดในฤดูฝนวัสเสชาโตชาโตไม่ได้แล้วครับชาตังเพราะเป็นดอกไม้ครับ
ผุผังเป็นนปุงวัดเสชาตังวัดวัดสิกังวัดสิกังแปลชาตังอาตังอันว่าดอกไม้อันว่าดอกไม้ที่เกิดอันว่าดอกไม้ที่เกิดแล้ววัดเสในฤดูฝนวัดสิกังวัดสิกังชื่อว่าวัดสิกะวัดสิกังอันว่าดอกไม้ที่เกิดในฤดูฝนครับคราวนี้พอลงนิกะปัจจัยมาหลังจากบทหน้าคือวัดเสก็ลบบทว่าชาตังทิ้งไปนะครับแล้วก็ลบวิพัตที่บทหน้าก็เหลือเป็นวัสสะกับนิกะต่อจากนั้นก็ทำการลบณอนุพันธ์นะครับรูปนี้ไม่มีการวุฒิสละตัวต้นของบทเพราะข้างหลังเป็นสังโยคที่เราต้องทำก็คือแยกลบรวมตรงนี้พอแยกลบรวมแล้วมันก็จะได้รูปศัพท์ว่าวัสสิกะเราก็ไปตั้งเป็นนามนะครับพอตั้งเป็นนามแล้วศัพท์นี้จะเป็นตัดทิศนามว่าโดยกาลันเป็นอักกาลันว่าโดยลิงเป็นนปุงนปุงสกลิงฉะนั้นก็นับเนื่องเข้าในจิตตาทิคณะฉะนั้นเมื่อนับเนื่องเข้าในจิตตาทิคณะศัพท์นี้เวลาเรานำไปประกอบกับสิปฐมาวิภัตต้องอาเทศสิเป็นอังด้วยสูตรว่าสิงนะครับแล้วก็แยกรวบรวมเข้ากันด้วยการสำเร็จเป็นบทว่าวัสสิกังแปลออกอัดว่าอันว่าดอกไม้ที่เกิดในฤดูฝนแต่เวลาเอาไปใช้ในประโยคก็อาจจะประกอบวิพัตน์อื่นก็ได้นะครับทั้ง7หมวดตามสมควรแก่เนื้อความแต่ตอนนี้มันเป็นนิพพานบทที่สำเร็จมาจากวิขาวากยะตอนนี้มันยังไม่ได้มองหากิริยาในประโยคฉะนั้นวิพัตน์ที่ประกอบตอนนี้ก็ประกอบเพียงแค่ปฐมาวิพัตน์นะครับเพียงแค่ปฐมาวิพัตน์ลงปฐมาวิพัตน์ในอัตถังลิงต่อไปเลยครับหน้าต่อไปสาระทิโกโรคที่เกิดในฤดูสรทะมาจากบทว่าสรทะที่หมายถึงฤดูสรทะแล้วก็ลงนิกะปัจจัยในอัจฉาตะตั้งวิกหะว่าสาระเทชาโตยังไม่สาระเทสาระก่อนสาระเทครับสาระเทชาโตสาระทิโกสาระทิโกเทชาโตสาระทิโกชาโตชาโตอันว่าโรคที่เกิดสาระเทในฤดูสารทัศสาระทิโกชื่อว่าสาระทิกะสาระทิโกอันว่าโรคที่เกิดในฤดูสารทัศครับคราวนี้จากสารเทจากวากยะนะครับว่าสารเทชาโตเราก็ลงนิกะปัจจัยมาหลังจากบทหน้าก็คือสารเทนิกะปัจจัยพอลงมาแล้วก็ให้ลบชาโตลบวิพัตต์แล้วก็ลบสมิงวิพัตต์ที่บทหน้าก็เหลือเป็นสารทะกับนิกะต่อจากนั้นทำอะไรต่อทำวุฒิที่สละต้นบทลบหน้าอนุพันธ์ก่อนนะครับลบหน้าอนุพันธ์แล้วเสร็จแล้วก็ใช้ปัจจัยตัวนี้เป็นนิมิตทำวุฒิสละตัวต้นบทหน้านะครับค่ะเป็นอาแล้วก็มาแยกรวบรวมตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับพอทำเสร็จแล้วจะได้รูปศัพท์เป็นสาระทิกะสาระทิกะเราก็เอาสาระทิกะครับนะไปตั้งเป็นทำไมมันขัดข้องเหรอมันหลุดมันน่าจะหลุดนะคะแต่มันก็กลับมาครั้งที่แล้วที่เรียนก็มี2ฝ่ายต้องเอามารวมกันนะครับตั้งเป็นนามนะครับแล้วก็ลงสิเป็นโอก็เป็นสาระทิกะสาระทิโกครับ
ต่อไปเฮมันติโกโรคที่เกิดในฤดูเหมันหรือฤดูหนาวมาจากบทว่าเฮมันตะที่แปลว่าฤดูหนาวแล้วก็ลงนิกะปัจจัยในอัคชาตะก็ตัดเฮมันเตชาโตเฮมันติโกเฮมันเตชาโตเฮมันติโกนะครับชาโตอันว่าโรคที่เกิดอันว่าโรคที่แล้วเฮมันเตเกิดแล้วเฮมันเตในฤดูเหมันในฤดูเหมันฤดูหนาวเฮมันติโกชื่อว่าเฮมันติกะเฮมันติโกอันว่าโรคที่เกิดในฤดูเหมันนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับในรูปประโยคจากในรูปประโยคพอเราลงนิกะปัจจัยมาหลังบทว่าเฮมันเตก็ลบชาโตบทว่าชาโตที่อยู่ข้างทิ้งไปที่ลบเพราะว่านิกะปัจจัยเขาได้กล่าวอัดกล่าวอัดที่บทว่าโอกับไปแล้วนะครับจากนั้นก็เลยลบไปแล้วก็ลบวิพัตที่บทหน้าด้วยนะเสร็จแล้วก็พอลบแล้วก็ได้เป็นเฮมันตะกับนิกะแล้วก็ทำต่อเสร็จแล้วก็เข้ามารวมกันลบนะอนุพันธ์ลบนะพอลบนะอนุพันธ์เสร็จก่อนอื่นเราพิจารณาที่สระบทหน้าก่อนนะครับสระตัวต้นของบทหน้าว่ารูปนี้มีการวุฒิหรือไม่ถ้าไม่มีก็แยกแยกรวบรวมก็จะเป็นเอมันติกะจะได้รูปสามอาคารันตุงลิงเสร็จแล้วก็เอาเฮมันติกะนี้ไปตั้งเป็นนามก่อนนะถ้าตามระเบียบทางไวยากรณ์ถ้ายังไม่ตั้งเป็นนามเราจะเอาเฮมันติกะศัพท์นี้ไปประกอบวิพัตยังไม่ได้นะครับต้องตั้งเป็นนามก่อนนะพอตั้งเป็นนามแล้วเฮมันติกะนี้จะเป็นตัดทิศนามนะครับเป็นศัพท์ตัดทิศนามว่าโดยการันตอนนี้ก็เป็นอการันว่าคุณลิงก็นับเรื่องคณะคุณลิศาที่คณะครับสิเป็นโอตอนนี้ไม่ได้เอาไปใช้ในรูปประโยคยังไม่มีความเกี่ยวข้องกับบทกริยาในประโยคนะยังไม่มีการมองหาบทอื่นบทใดบทหนึ่งในรูปของวากยะฉะนั้นก็ยังเป็นเพียงสุทธลิงคัตถะฉะนั้นก็ลงเพียงแค่ปฐมาวิภัตต์ก่อนนะครับปฐมาวิภัตต์นี่ลงมาเพื่อช่วยสำเร็จความเป็นบทนะครับแล้วก็ช่วยส่องแสดงอัตของตัวเหมันติกะศัพท์ให้มันปรากฏชัดออกมาฉะนั้นในสูตรลิงคัตเถปฐมาเนี่ยนะครับนะเขาถึงพูดว่าลงปฐมาวิภัตต์หลังศัพท์สามัญที่กล่าวเพียงอัตของลิงก็คือตอนนี้ยังมีเพียงแค่อัดของลิงยังไม่มีอัดการกะเข้ามาเจือปนนะครับเพราะยังไม่ได้เอาไปใช้ในประโยคยังไม่ได้มีอัดการกะอัดถ้าบอกว่าเป็นอัดอักการกะอะไรตอนนี้ก็มันก็เป็นประเภทของลิงคัตถะอักการกะแต่ว่าอัดการกะยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่พอเอาไปมองเอาไปใช้ในประโยคแล้วก็มีบทกริยาเข้ามาเกี่ยวข้องมาหลายตอนนั้นจะมีอัดการกะเข้ามาเจือแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เขาในบทที่กล่าวอัดการกะนะต่อไปวาสันติโกโรคที่เกิดในฤดูวสันต์ก็มาจากบทว่าวสันตะที่แปลว่าฤดูวสันต์หรือฤดูฝนแล้วก็ลงนิกะปัจจัยในอัตชาตะวะอ่ะครับครับตั้งวิกรณ์เลยวะสันเตชาโตวาสันติโกชาโตอันว่าโรคที่เกิดวะสันเตในฤดูวะสันวาสันติโกชื่อว่าวาสันติกะวาสันติโกอันว่าโรค
ที่เกิดในฤดูวสันต์ครับผมตรงนี้พอเราลงนิกะปัจจัยมาหลังวสันเตหลังบทว่าวสันเตก็ให้ลบบทว่าชาโตชาโตลบวิพัฒน์ก็ลบวิพัฒน์ที่บทหน้าก็เหลือเป็นวสันตะกับกะนิกะก็ลบนะก็คือลบหน้าอนุพันธ์ก่อนพอลบหน้าอนุพันธ์แล้วให้มาพิจารณาสลักตัวต้นของบทหน้าว่ามีการวุฒิไหมมีค่ะมีครับมีก็ให้วุฒิตอนนี้มีนะครับนะเติมเราสังเกตเห็นว่ามีนั้นก็ทำวุฒิตกก็แล้วก็แยกรวบรวมนะครับแล้วก็ไปตั้งเป็นนามแล้วก็ไปตั้งเป็นนามพอแยกรวบรวมแล้วมันจะได้เป็นรูปศัพท์ว่าวาสันติกะวาสันติกะก็ไปตั้งเป็นนามพอตั้งเป็นนามเสร็จตอนนี้ศัพท์นี้จะกลายเป็นตัดทิศนามตัดทิศนามเป็นศัพท์นามประเภทของตัดทิศนามเป็นศัพท์นามประเภทของตัดทิศนามซึ่งว่าโดยกาลันเป็นอากาลันว่าโดยลิงเป็นปุลลิงก็นับเนื่องเข้าในปุริสาธิคณะไปแต่ตอนนี้ในการเพื่อในการแสดงให้สำเร็จเป็นรูปบทเนี่ยลงเพียงปฐมาวิภัตต์อย่างเดียวก่อนยังไม่ต้องไปลงวิภัตต์อื่นแต่พอจะเอาไปใช้อะไรแล้วค่อยไปลงวิพัฒน์นั้นๆต่อไปจาตุทธสิโกอุโบสถที่เกิดในวัน14ค่ำก็มาจากจตุทธสักแล้วก็ลงนิกะปัจจัยจาตุทธเสชาโตจาตุทธสิโกชาโตอันว่าอุโบสถจตุทัสเสไม่ใช่ชาโตอันว่าอุโบสถที่เกิดแล้วชาโตอันว่าอุโบสถที่เกิดแล้วจตุทัสเสในวัน14ค่ำจาตุทัสิโกชื่อว่าจาตุทัสิกะจาตุทัสิโกอันว่าอุโบสถที่เกิดในวัน14ค่ำครับผมรูปนี้ก็พอลงนิกะปัจจัยมาหลังบทนามที่อยู่ข้างหน้าคือจตุทเสแล้วนะครับก็ลบบทว่าชาโตทิ้งไปและก็ลบสมิงวิพัฒน์ที่บทหน้าก็จะได้เป็นจตุทสะกับนิกะต่อจากนั้นก็ลบนะสมิงวิพัฒน์หลังจากลบนะแล้วพิจารณาสละตัวต้นของมีการอันนี้มีการวุฒิมีการก็ให้ทำการวุฒินะครับพอทำการวุฒิเสร็จก็ทำการแยกรวบรวมตรงนี้ซะแล้วก็ไปตั้งเป็นนามแล้วก็ไปตั้งเป็นนามนะครับไปตั้งเป็นนามพอตั้งเป็นนามแล้วจาตุทัสสิกะศัพท์ตัวนี้จะเป็นศัพท์นามประเภทของตัดทิศนามนะครับตัดทิศนามเป็นศัพท์นามประเภทของตัดทิศนามซึ่งว่าโดยอลันเนี่ยศัพท์ตัวนี้เป็นอากาลันว่าโดยลิงเป็นปุลลิงฉะนั้นก็นับเนื่องเข้าในปุริสาธิคณะแต่ว่าในการแสดงเพื่อให้สำเร็จนิพเป็นนิพพานบทตอนนี้เนี่ยให้ลงเพียงแค่ปฐมาวิภัตต์อย่างเดียวก่อนนะครับกพจน์ก็สี่พหูพจน์ก็โยต่อไปอีกค่ะอันนี้มันผ่านไปแล้วค่ะอาจารย์ใช่มันซ้ำต่อไปเปลี่ยนนะครับมาตัดทิศประเทศต่อไปวัสติตัดทิศนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงอุทาหรณ์ที่การลงนิกะปัจจัยนะครับลงนิกะปัจจัยหลังบทนามที่อยู่ข้างหน้าในอักวัสตินะครับฉะนั้นในความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับอยู่วัสติเนี่ยอยู่มันจะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับบทนามที่อยู่ข้างหน้าก็คือเก
เกี่ยวเนื่องสำคัญกันโดยความเป็นอาธาระอาเทยะนะอยู่ในนะครับอยู่ในฉะนั้นเวลาเขียนมิคหะเนี่ยบทนามที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นบทที่ประกอบกับสัตตมีวิภัตติเนี่ยนะครับพระหุส่วนนี้ส่วนนิกะปัจจัยเวลาเราเขียนมิคหะเนี่ยให้ใช้บทกิริยาขยาดคือวัสติเข้ามาแล้วตรงนี้ท่านก็มีการใส่อิติเข้ามาด้วยวัสติติกับวัสติติใกล้กันเนี่ยนิยมเขียนในรูปที่เป็นสนธินะนิยมเขียนในรูปที่เป็นสนธินะครับณเวลาศัพท์ที่สนธิกับอิติศัพท์เนี่ยเราดูหลักง่ายๆนะครับก็คือส่วนมากจะมีการลบอิที่อิตินะครับรูปส่วนมากนะรูปส่วนมากจะใช้วิธีการเวลามาสนธิกับอิติศัพท์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะมีการลบอิที่อิตินะพอมีการลบอิที่อิติเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสระที่อยู่ข้างหน้าเป็นรัศก์ก็จะนิยมทำทีฆะแต่ถ้าเป็นทีฆะอยู่แล้วก็จะไม่ทำนะครับเวลาเราเขียนเรายึดหลักตรงนี้ไว้นะยึดหลักตรงนี้ไว้เวลาเราทำสนธิมันก็จะไม่พลาดนะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ก็ใช้เป็นวสันตินะครับให้ใช้เป็นวสันติและตัวนี้ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์คือราชคหิกาอาจารย์คะสงสัยว่าสติกับอิติมันสละอิด้วยกันเรานิยมลบอิที่ข้างหลังสามารถทำได้หรือคะไม่ลืมไปผมก็ลืมไปนิดนึงถ้าเกิดว่าต้องลบหน้าใช่ไหมถ้ามันเป็นสละมันเป็นสละเดียวกันใช้ลบหน้าไม่ใช่ลบหน้าใช้ลบหน้าแล้วก็ทีฆะหลังถ้าเกิดเป็นอิเหมือนกันนะแต่ถามว่าถ้าเกิดอยากจะลบหลังได้ไหมได้ก็สลับไม่เหมือนกันหรือว่าได้เหมือนกันลบด้วยโปรดวาปโลด้วยวาปโลทวิทากัลยาณะโยคะโยคะโอ้โหก็แบ่งแบ่งสูตรทักก็ทำได้ละคำกริ้งเลยแต่ถ้าก็เอาว่ากันไปตามระเบียบก่อนอย่าไปนั่นระเบียบแต่ว่าถ้าจะทำก็ทำได้นะครับค่ะทำก็ทำได้แต่ว่าในเมื่อตามระเบียบไม่ให้ทำมันมีวิธีการทำอย่างอื่นอยู่ก็เราก็ใช้ลบหน้าทีฆะหลังไปก็จบอันนี้แบบที่ท่านวางไว้ให้นะครับแบบที่ท่านวางไว้ให้พอชื่อตัดทิศเขาใช้เป็นวัสติตัดทิศนั่นก็อันนี้แสดงก็แสดงมาในรูปประโยคที่อันนี้ใช้เป็นรูปกิริยาขยาดบทหลังเป็นบทกิริยาขยาดคือวัสติแล้วก็บทหน้าเป็นบทที่ประกอบกับสัตตมีวิภัตติในอัตโอกาสะก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นโอกาสะกับกิริยานะครับหรืออาธาระกับกิริยาหรือว่าอาธาระกับอาเทยะก็ได้นะครับอาธาระกับอาเทยะอยู่ในนะครับก็อุทาหรณ์ราชคหิโกผู้อยู่ในราชคฤห์ปุคคลศัพท์ตัวนี้เขาใช้ผู้หมดก็ชนะศัพท์หรือปุคคลศัพท์ก็ได้นะครับ
ก็มาจากราชคหะแล้วก็ลงนิกะปัจจัยนะครับก่อนอื่นเราก็ดูเวลาเราจะเขียนวิคหะไอตัวนิกะปัจจัยอ่ะดูตัวที่เหลือว่าใช้เป็นวสติถ้าพงศ์พจน์ก็ใช้เป็นวสันติเท่านั้นเองเปลี่ยนแค่ตรงนี้นิดเดียวแต่คราวนี้มันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเอาไอตัววสติเนี่ยนะครับกล่าวกัตตุกล่าวกัตตุที่เป็นใครนะครับเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายกล่าวอัดนะครับมันก็ได้ทั้งนั้นนะนะค่ะจะเป็นปุริโสอิทธิก็ได้ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าพอถ้าเราเปลี่ยนต้องทำไปไอ้ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะค่ะเปลี่ยนตามอัดที่ถูกกล่าวถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงครับว่าใครอยู่อันนี้ว่าตามหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์ทำได้นะครับสามารถเปลี่ยนลิงได้ราชคหิโกราชคหิการาชคหิกะแต่คราวนี้ที่ปรากฏใช้เนี่ยที่ปรากฏใช้เนี่ยพอดีอุทาหรณ์ที่อาจารย์ที่ท่านแสดงในคัมภีร์ไวยากรณ์ท่านแสดงแค่ที่เป็นรูปที่เป็นปุลลิงไม่ได้แสดงรูปลิงไม่ได้แสดงรูปเป็นนปุงสักลิงมาให้เราดูนะครับอาจจะไม่มีใช้สำหรับศัพท์นี้ไม่มีใช้ไม่มีการเอามาใช้หรือว่ามีใช้น้อยนะครับท่านก็เลยไม่แสดงแต่ว่าถ้าพูดถึงวิธีการหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์แล้วเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนลิงได้ถ้าเกิดว่าเราไม่หมายถึงไม่ได้กล่าวถึงอรรถของศัพท์ที่เป็นปุลลิงเราก็สามารถเปลี่ยนลิงได้แต่ว่าที่ปรากฏใช้ที่ท่านเอายกมาในรูปที่เป็นปุลลิงทั้งหมดก็อาจจะเพราะว่าที่ปรากฏใช้ในพระบาลีท่านกล่าวถึงเฉพาะอรรถของศัพท์ที่เป็นปุลลิงก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเข้าใจหลักไวยากรณ์แล้วนะมันก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้ก็ตั้งวิเคราะห์ราชคเหวัสติติราชคหิโกวัสติย่อมอยู่ราชคเหในเมืองราชคฤห์อิติเพราะเหตุนั้นราชคหิโกชื่อว่าราชคหิกะราชคหิโกอันว่าผู้อยู่ในเมืองราชคฤห์อันอื่นก็ไม่ยากนะครับเวลาทำก็ลงนิกะปัจจัยมานะครับลงนิกะปัจจัยพอลงนิกะปัจจัยมาก็ลบนะครับลบวสติสับลบอิติสับลบวิพัตที่บทหน้าสับลบอิติสับแล้วก็ลบวิพัตอยู่ข้างหน้าก็จะได้เป็นราชคหะแล้วก็ไม่ใช่ลบอิติผมพูดผิดอิตินี่ไม่เกี่ยวลบวสติสับนะครับลบวสติสับแล้วก็ลบวิพัตที่อยู่ข้างหน้าก็จะได้เป็นราชคหะกับนิกะต่อจากนั้นก็ลบหน้าอนุพันธ์พอลบหน้าอนุพันธ์เสร็จก่อนที่จะแยกลบรวมตรงนี้มาพิจารณาสระที่อยู่ข้างหน้าก่อนว่ามีการวุฒิหรือไม่โดยดูจากนิพพานบทนะครับดูเทียบกับบทสำเร็จอันนี้ไม่มีเพราะว่าเป็นทีฆะสระอยู่แล้วฉะนั้นจุดที่ทำก็มีแค่นี้แยกลบรวมตรงนี้พอแยกลบรวมแล้วมันก็จะเป็นราชคหิกะเราต้องเอาจะไปตั้งเป็นนามก่อนนะครับไปตั้งเป็นนามก่อนพอตั้งเป็นนามเสร็จแล้วไอ้ตัวราชคหิกะศัพท์นี้จะเป็นศัพท์นามประเภทของตัดทิศนาม
ว่าโดยการันเป็นอาการันว่าโดยลิงเป็นปุลลิงฉะนั้นก็นับเนื่องเข้าในปุริสาธิคณะนะครับลงสิสิเป็นโอก็เป็นราชคหิโกผู้ที่อยู่ในเมืองราชคฤห์แต่ถ้าเกิดเขาหมายถึงผู้หญิงหญิงที่อยู่ในเมืองราชคฤห์พอเราได้เป็นราชคหิกะเราต้องลงอาอิทธิโชตกะปัจจัยนะครับแล้วก็แยกรวบรวมเข้าด้วยกันให้ได้รูปศัพท์ว่าราชคหิกะแล้วก็ไปตั้งเป็นนามแล้วถึงนำไปลงวิพัฒน์นำไปประกอบวิพัฒน์นะครับตามในของกัญญาธิคณะมาอันอื่นเลยครับไปเร็วๆเลยก็ไม่ยากอะไรมาพี่นวลมาแล้วเลยคุยอยู่มาจากบทว่ามคธะที่แปลว่าแคว้นมคธแล้วก็ลงนิกะปัจจัยในอัตวัสตินะครับตั้งวิคหะว่าไงครับมคเทวสตีติมาคทิโกมคเทวสตีติมาคทิโกแปลออกอัตว่าวสติวสติย่อมอยู่มาคเทในแคว้นมคธะยังไม่มามะก่อนมคเทมคเทในแคว้นมคธะในแคว้นมคธเป็นติในแคว้นมคธเหรอในแคว้นมคธอิติอิติเพราะเหตุนั้นมาคธิโกชื่อว่ามาคธิกะมาคธิโกอันว่าผู้อยู่ในแคว้นมคธนะครับคราวนี้มคธีวสติพอเราลงนิกะปัจจัยมาลงมาตรงนี้นะพอลงนิกะปัจจัยมาหลังบทว่ามคธีแล้วทำยังไงต่อลบนะไม่ใช่ลบลบวิพัฒน์สติลบบทว่าวัสติออกไปก่อนลบวิพัฒน์นะครับต่อจากนั้นก็มาลบวิพัฒน์ที่บทหน้าพอลบดังนั้นแล้วจะได้รูปเป็นมคธะนิกะต่อจากนั้นทำอะไรต่อลบนะอนุพันธ์นี่นะคะลบนะอนุพันธ์ไปก่อนเพราะนะให้วุฒิอนุพันธ์ก็จะมีอำนาจในการวุฒิมาต้นบทเพราะปัจจัยที่อันนะครับก็สามารถที่จะทำวุฒิสละที่อยู่ต้นบทได้แต่ว่ารูปนี้ทำไหมครับทำค่ะใช่ไหมเดิมมันเป็นมะพอในรูปสำเร็จเป็นมาอันนี้ทำฉะนั้นพอทำวุฒิจุดนี้จบก็มาแยกรวบรวมตรงนี้ให้เรียบร้อยพอทำตรงนี้เสร็จแล้วจะได้รูปศัพท์ว่าอะไรครับมาคธิกะมาคธิกะต่อจากนั้นเอาไปทำอะไรต้องไปตั้งเป็นนามเป็นตัดทิศนามพอตั้งเป็นนามแล้วมาคธิกะศัพท์นี้จะเป็นศัพท์นามประเภทของตัดทิศนามตัดทิศนามว่าโดยกาลันเป็นกาลันอะไรอะกาลันว่าโดยลิงเป็นปุงลิงปุลิงนะครับบุคคลหรือชนผู้อยู่ในแคว้นมคธฉะนั้นเวลาเราต้องการให้สำเร็จรูปบทโดยการประกอบกับสิปัทมาวิพัตเราก็ต้องอาเทศสิเป็นโอ้ด้วยสุดโซนะครับแล้วก็แยกรวบรวมก็สำเร็จมาคธิโกผู้อยู่ในแคว้นมคธนั้นตัวอื่นก็ไม่ต้องพูดรายละเอียดมากสาวัตถิโกผู้อยู่ในเมืองสาวัตถีมาจากสาวัตถิศัพท์นะครับที่แปลออกอัตว่าเมืองสาวัตถีแล้วก็ลงนิกะปัจจัยในอัตวัสติตั้งวิคหะว่าไงครับสาวัตถียังวัสติติสาวัตถิโกสาวัตถียังวัสติติสาวัตถิโกนะวัสติวสติย่อมอยู่สาวัตถียัง
ในเมืองสาวัตถีอิตติเพราะเหตุนั้นสาวัตถิโกชื่อว่าสาวัตถิกะสาวัตถิโกอันว่าผู้อยู่ในเมืองสาวัตผู้อยู่ในเมืองสาวัตถีขั้นตอนการทำตัวรูปย่อๆก็เหมือนเมื่อกี้นี้นะครับลงนิกะปัจจัยมาหลังบทว่าสาวัตถียังแล้วก็ลบบทว่าวัสติที่อยู่ข้างหลังทิ้งลบวิพัตที่ประกอบอยู่กับสาวัตถิศัพท์ทิ้งไปก็จะได้เป็นสาวัตถิกับนิกะต่อจากนั้นก็ลบหน้าอนุพันธ์ที่ตัวปัจจัยก่อนพอลบหน้าอนุพันธ์เสร็จแล้วมาพิจารณาสระที่อยู่ต้นบทหน้าก่อนว่ามีการวุฒิไหมถ้าเราเห็นเป็นทีฆะสระอยู่แล้วแสดงว่าไม่มีการวุฒิจากนั้นก็มาทำตรงนี้แยกรวบรวมตรงนี้เป็นสาวัตถิกะเสร็จแล้วก็ไปตั้งเป็นนามลงสิเป็นโอเป็นสาวัตถิโกต่อไปกาปิละวัตถิโกผู้อยู่ในเมืองกบิลพัสมาจากกัปปิละวัตถุและก็ลงนิกะปัจจัยตั้งวิคหะว่ากัปปิละวัตถุหิวัสตีติกัปปิละวัตถิโกกัปปิละวัตถุหิวัสตีติกัปปิละวัตถิโกวัสตีย่อมอยู่กัปปิละวัตถุหิในเมืองกบิลพัสกาปิระวัตถิโกชื่อว่ากาปิระวัตถิกะกาปิระวัตถิโกอันว่าผู้อยู่ในเมืองกบิลพัสถ้ามีอิติก็อิติเพราะเหตุนั้นด้วยนะครับวัสติย่อมอยู่กาปิระวัตถุมหิในเมืองกบิลพัสอิติเพราะเหตุนั้นกาปิระวัตถิโกชื่อว่ากาปิระวัตถิกะกาปิระวัตถิโกอันว่าผู้อยู่ในเมืองกบิลพัสอันนี้ลงนิกะปัจจัยมาหลังจากบทว่ากัปปิละวัตถุหิพอลงมาแล้วก็ลบบทว่าวัสติที่อยู่ข้างหลังลบสมิงวิพัตที่ประกอบอยู่กับกัปปิละวัตถุศัพท์ก็จะเหลือเป็นกัปปิละวัตถุกับนิกะแล้วก็ลบหน้าอนุพันธ์เสร็จแล้วก็ดูต้องทำวุฒิด้วยดูใช่ไหมต้องทำใช่ไหมครับอันนี้ต้องทำทำวุฒิและเสร็จแล้วก็แยกรวบรวมตรงนี้ก็จะได้แล้ววัตถิกะกาปิละวัตถิกะศัพท์เสร็จแล้วก็ไปตั้งเป็นนามนะครับไปตั้งเป็นนามแล้วก็ลงสิเป็นโอเป็นกาปิละวัตถิโกแต่ถ้าเราหมายถึงผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่อยู่ในเมืองกบิลพัสเราต้องลงอาอิทธิโชตกะปัจจัยมาก่อนนะพอได้เป็นกาปิละวัตถิกะศัพท์แล้วลงอาอิทธิโชตกะปัจจัยมาแยกรวบรวมเป็นกาปิละวัตถิกาแล้วก็เอาไปตั้งเป็นนามแล้วถึงจะประกอบวิพัตให้สำเร็จเป็นรูปบททุกอันก็อย่างเงี้ยนะครับต่อไปปาตลิปุติโกผู้อยู่ในเมืองปาตริบุตรมาจากปาตริปุตตะนะครับที่แปลว่าเมืองปาตริแล้วก็ลงนิกะปัจจัยในอัตวัสติตั้งวิคหะว่าปาติโยมทุกท่านว่าไปเลยครับปาตะลิปาตะลิปุตตัมหิปุตเตก็ได้เนาะปุตเตปาตะลิปุตเตก็ได้ใช้ปุตเตก็ได้ครับสั้นๆค่ะปาตะลิปุตเตวะสะตีติปาตะลิปุตติโกนะครับวะสติวะสติย่อมอยู่ปาตะลิปุตเตในเมืองปาตะลิบุตรอิติเพราะเหตุนั้นปาตะลิปุต
ติโกชื่อว่าปาตาลิปุตติกะปาตาลิปุตติโกอันว่าผู้อยู่ในเมืองปาตาลิบุตรครับอันนี้ลงนิกะใจมาหลังบทว่าปาตาลิปุตเตนะครับลบวสติศัพท์ที่อยู่เบื้องหลังลบสมิงวิพัตนะที่ประกอบอยู่กับบทหน้าก็ได้เป็นปาตาลิปุตตะนิกะลบหน้าอนุพันธ์ตรงนี้ต้องมีการวุฒิไหมครับไม่มีครับไม่มีเพราะเป็นทีฆะสระอยู่แล้วดังนั้นพอแยกลบรวมตรงนี้ก็เป็นปาตาลิปุตติกะก็เอาไปตั้งเป็นนามลงสิเป็นโอก็เป็นปาตาลิปุตติโกต่อไปเวสาลิโกผู้อยู่ในเมืองเวสาลีก็มาจากบทว่าเวสาลีที่หมายถึงเมืองเวสาลีแล้วก็ลงนิกะใจในอัตวัสติตั้งวิกหะว่าเวสาลียังวัสติติเวสาลิโกวัสติย่อมอยู่เวสาลียาในเมืองเวสาลีอิติเพราะเหตุนั้นเวสาลิโกชื่อว่าเวสาลิกะเวสาลิโกอันว่าผู้อยู่ในเมืองเวสาลีนะครับเวสาลิยาหรือเวสาลิยังก็ได้มีให้เลือกสองรูปนะครับสองรูปคราวนี้พอลงนิกะปัจจัยมาหลังบทว่าเวสาลิยานะครับก็ลบบทว่าวัสติที่อยู่ข้างหลังลบสมิงพัดลบสมิงพัดที่อยู่กับบทก็เหลือเป็นเวสาลีเวสาลีกับนิกะลบนะแล้วก็ลบนะอนุพันธ์แล้วก็สังเกตว่าข้างหน้าถ้าเราบทนิกะปะอยู่แล้วแต่ไม่ต้องดูแล้วมีทีฆะนี่ก็มาแยกลบรวมตรงนี้พอแยกลบรวมแล้วไปตั้งเป็นนามก็เป็นเวสาลิกะใช่แล้วก็เวสาลิกะไปตั้งเป็นตัดทิศนามเป็นอาการันปุงลิงครับลงวิพัตสิสิก็ใช้สูตรสเป็นโอเป็นเวสาลิโกผู้อยู่ในเมืองเวสาลีต่อไปวิธิตะวิธิตะนะครับที่มีปรากฏสิ่งที่มีปรากฏวิธิตะตัดทิพนะครับสิ่งที่มีที่มีปรากฏเวลาจะเกี่ยวข้องกับบทหน้าก็เกี่ยวข้องกันโดยความเป็นอาธาระอาทยะนะครับที่มีปรากฏในฉะนั้นบทนามที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นบทที่ประกอบกับสัตตมีวิพัตในอัตโอกาสะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับถ้าในวิขะก็เกี่ยวข้องกับบทว่าวิธิโตโดยความเป็นอาธาระอาเทยะนะครับตรงนี้นะครับท่านหมายโลกิโกตัวอย่างเดียวมาจากโลกะแล้วก็ลงนิกะปัจจัยในอัตวิธิตะเป็นวิธิตะตัดทิศโลกิโกนี้ท่านหมายถึงธรรมนะครับธรรมในบาลีก็ใช้รูปศัพท์คือธรรมะที่เป็นอักขรันปุลิงปุริสาธิคณะฉะนั้นวิธิตะตัวนี้ให้ใช้เป็นวิธิโตมันเป็นติลิงนะครับเป็นได้สามลิงก็ใช้ตามลิงของธรรมที่ใช่ใช่สับกิจเนี่ยมีลิงเนี่ยตามอัดที่ถูกกล่าวตามอัดที่ถูกกล่าวนะครับมีลิงตามอัดของอภิเทยะเรียกว่าอภิเทยะใช่ไหมพระอาจารย์อภิเทยะยิงตามอัดของอภิเทยะก็คืออัดที่ถูกกล่าวค่ะ
อันนี้ก็เป็นโลเกวิธิโตโลกิโกวิธิโตอันว่าธรรมที่มีปรากฏก็ตรงนี้ก็แปลออกอัตถภะในบทนี้เลยนะครับไม่ต้องเป็นวิธิโตธรรมโมนะครับแปลตรงนี้ได้เลยอันว่าธรรมไม่ต้องไปธรรมโมอันว่าธรรมวิธิโตที่มีปรากฏค่ะอันว่าธรรมที่มีปรากฏวิธิโตอันว่าธรรมที่มีปรากฏโลเกในโลกโลโกชื่อว่าโลกิกะโลกิโกอันว่าธรรมที่มีปรากฏในโลกนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ลงนิกะปัจจัยมาหลังบทว่าโลเกพอลงมาแล้วก็ลบบทว่าวิธิโตออกไปแล้วก็ลบวิพัตที่บทหน้าก็จะเป็นโลกะกับนิกะเสร็จแล้วก็ลบหน้าอนุพันธ์ข้างหน้าเป็นทีฆะสระอยู่แล้วฉะนั้นไม่มีการวุฒิแน่นอนที่เหลือก็แยกรวบรวมตรงนี้ก็ได้รูปเป็นโลกิกะเอาไปตั้งเป็นนามพอตั้งเป็นนามแล้วโลกิกะนี้จะเป็นสับนามประเภทของตัดทิศนามว่าโดยกาลันเป็นอกาลันว่าโดยลิงเป็นปุลิงเวลาจะให้สำเร็จเป็นบทเลยลงสิวิพัตก็อาเทศิเป็นโอด้วยโสแยกรวบรวมก็สำเร็จรูปเป็นบทว่าโลกิโกแปลออกอัดว่าอันว่าธรรมที่มีปรากฏในโลกต่อไปเปลี่ยนจากวิธิตะตัดทิศเป็นสังวัตติตัดทิศโครงสร้างวิหาอะไรก็ไม่ยากนะครับนะย่อมเป็นไปแต่เราต้องดูความสัมพันธ์ก่อนเป็นไปนะครับย่อมเป็นไปในที่นี้ย่อมเป็นไปท่านให้สัมพันธ์กันโดยความเป็นสัมปทานะสัมปทานีเพื่อใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อนะครับเพื่อแต่นี้เป็นตุมัฏฐะสัมปทานนะค่ะเป็นสัมปทานประเภทของตุมัฏฐะสัมปทานะโอ้โหที่ใช้สูตรอายะจตุเถจำได้ใช่อายะจตุเถกับนัสสะจะเป็นอายะครับอันนี้ก็เป็นไปเพื่อจากนั้นตรงนี้นะครับเวลาในวิหะนะในบทหลังเนี่ยใช้คำว่าสังวัตติให้ใช้คำว่าสังวัตติเพราะมันเป็นสังวัตติตัดทิศนะหมาตายหมาตัดทิศหมูตายหมูตัดทิศหรือถ้าของพม่าคือลบหมาหมาตัดทิศลบหมูหมูตัดทิศจากนั้นถ้าลบตัวนี้พอลงนิกะปัจจัยแล้วลบตัวนี้อันนี้ก็เรียกว่าสังวัตติตัดทิศก็ตั้งวิหะสังวัตตินะโลกายะสังวัตติติโลกิโกบทหน้าโลกะนะครับลงสะนะครับแล้วก็อาเทศะเป็นอายะนะเป็นอายะนะครับด้วยสูตรว่าอายะจตุเถกะจตุเถกะวจนสตุนะเพื่อให้เห็นความเป็นเพื่อให้มองโดยความเป็นตถัตถะสัมปทานชัดๆตุมัฏฐะสัมปทานตถัตถะสัมปทานตุมัฏฐะเพราะว่าถ้าใช้เป็นรูปปกติคือลงสะแล้วก็พอสะวิพัตลงสะอาคมอาจจะมองเป็นสัมปทานก็จะมองเป็นสัมปทานเฉยๆตรงนี้ก็เลยใช้เป็นรูปที่เป็นอายะจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นประเภทของตุมัฏฐะสัมปทานสังวัตติย่อมเป็นไปโลกายะเพื่อสัตว์โลกอิติเพราะเหตุนั้นโลกิโกชื่อว่าโลกิกะโลกิโกอันว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อสัตว์โลกอันนี้ท่านมุ่งหมายถึงธรรมฉะนั้นก็เป็นปุลลิงนะครับเป็นปุลลิงอันนี้ก็เหมือนการลงก็ลงนิกะปัจจัยมาตรงนี้นะครับหลังบทว่าโลกายะพอนิกะปัจจัยลงมาก็ให้ลบบทว่าสังวัตติแล้วก็ลบวิพัตที่บทหน้าก็เหลือเป็นโลกะกับนิกะ
ต่อจากนั้นก็ลบหน้าอนุพันธ์ลบหน้าอนุพันธ์พอลบหน้าอนุพันธ์แล้วมาดูที่สระตัวต้นของบทนั้นก็ไม่มีกันเพราะมันเป็นทีฆะอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ต้องทำวุฒิก็มาแยกรวบรวมตรงนี้นะครับเป็นโลกิกะเป็นรูปศัพท์ว่าโลกิกะเอาไปตั้งเป็นนามพอตั้งเป็นนามเสร็จศัพท์นี้ก็อยู่ในฐานะที่เป็นตัดทิศนามนะครับว่าโดยกาลันเป็นอกาลันว่าโดยลิงเป็นปุลิงฉะนั้นเพื่อจะให้สำเร็จรูปบทก็ประกอบอย่างเช่นประกอบปฐมาวิภัตมาลงสิสิเป็นโอก็เป็นโลกิโกนะธรรมที่เป็นไปเพื่อสัตว์โลกแต่เวลาไปใช้ในวากยะไปเห็นอยู่ในรูปประโยคจริงๆก็อาจจะเป็นประกอบวิภัตอะไรก็ได้นะครับตามสมควรแก่เนื้อความอ่ะต่อไปมาอาคตะตัดทิศนะบางทีรูปประโยคเนี่ยท่านก็แสดงด้วยเป็นรูปกิริยาขยาดรูปบางรูปก็แสดงด้วยกิจนะครับเป็นกิจมาติกังชื่อที่มาจากแม่ทีนี้ต้องเป็นพวกอปาทานแน่เลยมาจากมาจากใช่ครับก็อปาทานะอปาทานที่มาแล้วที่มาแล้วคตะก็คือมาแล้วบทที่มาเกี่ยวข้องมาสัมพันธ์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกันโดยความเป็นอปาทานะอปาทานีมาแล้วจากนะตรงนี้ก็ให้เกี่ยวข้องกันโดยความเป็นอปาทานะอปาทานีแต่ตรงนี้ในรูปที่เราเห็นเนี่ยท่านไม่ได้ใช้ในรูปที่ประกอบกับสมาปัญจมีวิภัตต์แต่ท่านใช้ในรูปที่ประกอบกับโตใจวิภัตติปัจจัยครับส่วนอาคตะตรงนี้ใช้ในรูปนปุงสักกลิงชื่อหมายถึงชื่ออย่าดูก่อนชื่อทำไมเป็นสับกิจนะคะอาจารย์ใช่ครับเป็นสับกิจครับเป็นสับกิจชื่อที่มาจากแม่มาติกังไม่ใช้เป็นนปุงสักลิงเลยชื่อตรงนี้มาจากคำพูดอื่นมาติกัง275เดี๋ยวดูก่อนก็คือในรูสิทธิไม่ในรูสิทธิไม่ได้แสดงเป็นอาคัตตาอ๋อใช่มีอยู่นะครับมาติกังมีค่ะอาจารย์มาตถามาติโตคต
ตังมาติตังติโตอาคตังเปติกังนามังชื่อผมสงสัยนิดนึงว่าชื่อชื่อทำไมชื่อเนี่ยศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงมันคืออะไรที่แปลว่าชื่อหมายถึงตัวที่มันเป็นอัดที่เราจะต้องใช่ใช่คือถ้าเป็นนามะนี่มันไม่ใช่ใช่ไหมนามะใช่ใช่นามะถ้าเป็นนปุงผมไปนึกถึงสัญญาแต่มันมีอีกคำหนึ่งคือนามะศัพท์มะศัพท์ฉะนั้นตรงนี้เป็นชื่อที่ตัวศัพท์คือนามศัพท์ไม่ใช่สัญญาศัพท์ถ้าสัญญาศัพท์ต้องใช้เป็นอิทธิลิงนามศัพท์ตรงนี้ท่านใช้เป็นโตปัจจัยนะครับโตวิภัตติปัจจัยในอัปมันจะมีวิพัฒน์อปาทานะเวลาจะทำจริงๆก็ต้องทำมาทีละตัวก่อนเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับทีละศัพท์ลงโตก็เอาโตไปตั้งเป็นวิพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ใช่เวลาทำก็คือเราต้องทำมาทีละบทก่อนทำมาทีละบทคือเอาศัพท์มาแล้วประกอบวิพัตไอ้ที่ประกอบวิพัตเนี่ยคือต้องให้ประกอบวิพัตตามที่เราจะเอามาแสดงในวิคหะโดยที่ว่าเราจะเอาบทสองบทเนี้ยมาเขียนในวิคหะกันแบบเนี้ยนะครับงั้นก็ต้องประกอบวิพัตตามที่เราตั้งใจจะมาแสดงอัดจะมาแสดงในรูปวิคหาวากยะส่วนมาติโตเนี่ยก็คือมาตุนะครับแล้วก็ลงโตแล้วใช้โตปัจจัยนี่เป็นนิมิตนะครับเอาอุตัวนี้เป็นอิก็ได้เป็นมาติโตส่วนอาคตะนี่ก็ลงสิเป็นอังนะครับเป็นอาคตังมาตุโตไม่มีใช้นะครับเวลาประกอบกับโตปัจจัยนี้ต้องเป็นมาติโตนะครับมาติโตปิติโตนะครับถ้าเป็นปิตุก็ปิติโตถ้าพาตุก็พาติโตนะครับทีตุก็ทีติโตมาติโตอาคตังมาติกังอาคตังอันว่าชื่อที่มาติโตจากแม่มาติกังชื่อว่ามาติกะมาติกังอันว่าชื่อที่มาจากแม่อันนี้เราก็ลงนิกะปัจจัยนะครับมาถ้าลงมาแล้วก็ลบบทว่าอาคตังนะครับแล้วก็ลบโตปัจจัยพอโตปัจจัยถูกลบไปอันนี้ก็กลับมาอยู่ในรูปของมาตุศัพท์เป็นมาตุกับนิกะลบหน้าอนุพันธ์เสร็จแล้วมาพิจารณาสละตัวต้นของบทหน้าไม่ต้องทำมุทิในเมื่อเป็นทีเขาเป็นทีค้าอยู่แล้วครับ
ก็เอาไปตั้งเป็นนามมันก็แล้วก็มาแยกรวบรวมตรงนี้ก่อนแยกรวบรวมก่อนได้เป็นมาติกะลบอุหน้าแล้วก็ปกติอีหลังรวมเข้าด้วยกันก็เป็นมาติกะไปตั้งเป็นนามลงสิสิเป็นอังก็มาติกังเพราะอันนี้ต้องการหมายถึงชื่ออันนี้เป็นนปูสกลิงครับค่ะอันนี้เปติกังชื่อที่มาจากพ่ออันนี้มีวุฒิปิตุตั้งวิขะว่าไงครับอุกาลันอุกาลันถ้าเป็นปัญจมีปิตลาต้องปิตลาปิตลาไหมคะโตก็ได้ปิโตใช่หรือปิติโตค่ะค่ะแล้วปิตลาก็ได้ใช่ก็ได้ปิโตพัดถ้าจะลงสมาวิพัฒน์ค่ะครับถ้าจะลงสมาวิพัฒน์ก็ปิตลาได้ปิตลาพี่นวลต่อเลยค่ะปิติโตอาคตังเปตติกังเปตติกังไม่พอเลยวันที่จะไปเลยไม่พอเลยของแม่ยังเป็นมาม่าอืมป้าป้าไม่เป็นป้าป้าอาคตังอันว่าชื่อที่มาปิติโตจากบิดาจากพ่อเปติกังชื่อว่าเปติกะเปติกังอันว่าชื่อที่มาจากพ่ออารูปนี้พอเราลงนิกะปัจจัยมาลบบทว่าอาคตังที่อยู่ข้างหลังลบโตปัจจัยก็จะอยู่ในกลับมาอยู่ในรูปปิตุนิกะลบหน้าอนุพันธ์ก็จะเป็นปิตุกับอิกะทำยังไงต่อวุฒิอิครับเพราะปัจจัยที่มีหน้าอนุพันธ์วุฒิอิเป็นเอก็เป็นเปตุกับอิกะครับแยกรวบรวมตรงนี้ก่อนเป็นเปติกะสัทธิสัตว์ทเวภาวะเป็นเปติกะเสร็จแล้วก็ไปตั้งเป็นนามลงสิสิเป็นอังก็เป็นเปติกังชื่อที่มาจากพ่ออ่ะต่อไปเลยครับสัมภูตะตัทธิเปลี่ยนบ้างนะครับเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจุดๆๆที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็เวลามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบทหน้าก็ต้องเกี่ยวข้องกันโดยความเป็นอปาทานะอปาทานีนะครับเกิดขึ้นแล้วจากอุทาหรณ์แรกมัตติกังทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากแม่ทรัพย์นี่เราใช้เป็นธนศัพท์ฉะนั้นก็เป็นนปุงอันนี้เป็นสัมภูตะตัทธิเป็นการลงนิกะปัจจัยนะครับในอัตสัมภูตะฉะนั้นเวลาเขียนวิกหะบทหลังก็ใช้บทว่าสัมภูตังนะสัมภูตะจริงๆมันเป็นติลิงนะครับแต่คราวนี้ที่เรากล่าวนี้เรากล่าวถึงศัพท์ที่ถูกแสดงด้วยนัทสัพทนะศัพท์ที่เป็นนปุงฉะนั้นรูปนี้ก็ให้ลงสิอาเทศิเป็นอังเพราะเป็นนปูสกลิงกล่าวองค์ธรรมคือตัวทัพคือตัวทัพพระศัพท์ส่วนบทว่ามาตุนะครับที่อยู่ข้างหน้านะให้ใช้เป็นบทที่ประกอบกับปัญจมีวิภัตเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยความเป็นอปาทานะอปาทานี
แต่ที่ท่านแสดงนะครับท่านแสดงโดยใช้โตวิภัตติปัจจัยในอรรถของปัญจมีวิภัตติอปาทานะตรงนี้ก็ตั้งวิเคราะห์ว่ามาติโตสัมภูตังมัตติกังสัมภูตังอันว่าทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาติโตจากแม่มัตติกังชื่อว่ามัตติกะมัตติกังอันว่าทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากแม่ตัวนี้เวลาลงนิกะปัจจัยมาลบบทว่าสัมภูตังลบโตปัจจัยมันก็จะไปอยู่ในรูปที่เป็นมาตุกับนิกะแล้วทำไงต่ออุทิศครับแล้วก็ลบหน้าอนุพันธ์ก่อนลบหน้าอนุพันธ์พอลบหน้าอนุพันธ์แล้วก็มีการทำสัทธิสัทเวภาวะเดี๋ยวพอลบหน้าอนุพันธ์แล้วเป็นมาตุกะมีเต่าอีกตัวต่อจากนะครับแยกรวมตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนโดยลบอุหน้าคงอีหลังไว้พอแยกรวมเสร็จแล้วจะเป็นมาติกะต่อจากนั้นทำอสัทธิสะทเวภาวะนะครับสอนตะลงมาหน้าตะประทเวภาโวฐานีประทเวภาโวฐานีเสร็จแล้วให้ทำรัสสะตรงนี้นะครับธรรมรัสสะใช้สูตรว่าจาธิมัชชุตระนะว่ากวาจาธิก็ได้กวาจาธิดีกว่ามันไม่ใช่สนธิก็กวาจาธิมัชชุตระนังทีฆะรัสสาปฏิเยสุจักพอได้อย่างนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นมัตติกะก็เอาไปตั้งเป็นนามนะครับพอตั้งเป็นนามแล้วอันนี้มันก็กลายเป็นสัพตัดทิศนามว่าโดยกาลันเป็นอักาลันว่าโดยลิงเป็นนปูสกลิงฉะนั้นเวลาประกอบกับสิวิพัตก็ให้อาเทศิเป็นอังด้วยสิงแยกรวบรวมก็สำเร็จเป็นบทว่ามัตติกังอันว่าทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากแม่ต่อไปไม่ใช่ลังอีกตัวนึงใช่เป็ดติกังทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากพ่อเป็ดติกังนี่เหมือนกันนะก็มาจากปิตุสัพลงนิกะปัจจัยในอัตสัมภูตะตั้งวิคหะว่าไงครับปิติโตสัมภูตังเปตติกังปิติโตสัมตังเปตติกังสัมภูตังอันว่าทรัพย์ที่เกิดขึ้นปิติโตจากพ่อเปติกังชื่อว่าเปติกะเปติกังอันว่าทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากพ่ออืมเปติกังนะครับก็อันนี้ก็ลงนิกะปัจจัยมาหลังบทหน้าพอลงนิกะปัจจัยมาแล้วทำไงต่อลบบทว่าสัมตังแล้วก็ลบวิภัตก็จะกลายเป็นปิตุกับนิกะเสร็จแล้วทำไงต่อวุฒิครับลบหน้าอนุพันธ์ลบหน้าอนุพันธ์แล้วก็วุฒิพอลบหน้าอนุพันธ์แล้วก็มีการวุฒิอิเป็นเอแล้วก็สาธิสัตเราแยกรวบรวมตรงนี้รวมก็จะกลายเป็นเปติกะแล้วก็สาธิสา
ตอนนั้นก็สัทธิสะทวีภาวะเข้ามาก็เป็นเปตติกะติกะตั้งเป็นนามตั้งเป็นนามลงสิสิเป็นอังก็เปตติกต่อไปเปลี่ยนไปประโยชนะตัดทิศนะครับนะที่มีประโยชน์นะประโยชน์อัดก็คือสิ่งที่มีประโยชน์ตัวอย่างโอปะทิกังแปลออกมาจากว่าอุปธินะครับอุปธิแล้วก็นิกะปัจจัยอุปธินี่แปลว่าขันนะครับนิกะปัจจัยหมายถึงสิ่งที่มีประโยชน์นะนิกะปัจจัยนี้ลงมาในอัตตัสสะประโยชนังนะประโยชน์ของสิ่งนั้นคำว่าประโยชน์ของสิ่งนั้นเนี่ยเวลาแปลออกมาแล้วก็คือที่มีประโยชน์ก็คือสิ่งที่มีประโยชน์นั่นเองแล้วสิ่งที่มีประโยชน์คืออะไรก็ต้องมาดูที่บทหน้าตรงนี้เวลาตั้งวิกหะนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับไอตัวอันหลังใช้เป็นตัสสะประโยชนังนะตัสสะประโยชนังนะอันว่าประโยชน์ของประโยชนะศัพท์นี่เป็นนปุงสักลิงนะครับฉะนั้นให้ใช้ในรูปบทว่าประโยชนังอันนี้เป็นอัดที่นิกาปัจจัยลงมานะครับก็ต้องมีทั้งตัสสะแล้วก็ประโยชนังประโยชน์ของประโยชน์ของกรรมนั้นประโยชน์ของกรรมนั้นแต่จากคำพูดเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นคำว่ากรรมที่มีประโยชน์แต่บทหน้าเนี่ยมันจะมาแสดงให้เห็นถึงไอตัวประโยชน์เนี่ยว่าคืออะไรฉะนั้นตรงนี้นะครับอันนี้ไอตัวอุปธินะไอตัวอุปธินี่ตรงนี้ให้ใช้เป็นบทที่ประกอบกับปฐมาวิภัตนะครับให้ใช้ประโยชน์เป็นบทที่ประกอบกับปฐมาวิภัตตั้งวิกวะอุปธิตัสสะประโยชนังโอปธิกังนะเวลาเราสำเร็จรูปเราจะทำก่อนที่จะมาตั้งอัดเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็มาจากประโยชนะลงสิสิเป็นอังแยกรวบรวมเป็นประโยชนังส่วนตะนะครับตรงนี้ก็ลงสะฉัตถีเพราะสะวิภัตลงสะอาคมเป็นตัสสะส่วนอุปธิตรงนี้ก็ลงสิลบสินะครับลงสิลบสิด้วยเสสโตโลปังคสิปิแล้วก็เอา3บทนี้นะครับมาแสดงวิขะวากยะก็เป็นอุปธิตัสสะประโยชนังและนี่คือนิพพานบทสำเร็จเวลาแปลออกอัดก็ประโยชนังอันว่าประโยชน์แล้วมานี่เลยอุปธิคือขันตัสสะตัวเนี้ยมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะว่าเราจะมุ่งหมายถึงอะไรนะครับตรงนี้เรามุ่งหมายจะให้ตักสรรพนามเนี่ยกล่าวถึงกรรมกรรมตัวนี้ถ้าบาลีคือกัมมะเป็นอกาลันนปุงสกลิงจิตตาธิคณะ
ฉะนั้นไอลิงเนี่ยเราต้องดูที่ตัวนี้ว่าเราจะกล่าวถึงอะไรนะครับฉะนั้นในเมื่อตรงนี้กล่าวถึงกรรมเนี่ยรูปสำเร็จมันจะเป็นน้ำผงสักกลิงและเวลาแปลก็ใส่กิริยามาอัติมีอยู่อิติเพราะเหตุนั้นอันนี้เพิ่มเข้ามานะครับโอปัฏฐิกังชื่อว่าโอปัฏฐิกะโอปัฏฐิกังอันว่ากรรมที่มีประโยชน์คือขันธ์การค้าอันที่มีตัสสะอันที่มีอัตสะก็ใช้ดูอัตเหมือนกันนะคะอาจารย์อะไรนะที่เราเรียนไปแล้วอะที่มีอัตสะอัตสะนู่นอัตสะนี่ก็เอาเป็นตัวสังเกตเหมือนกันใช่ใช่ก็สังเกตตัตสะท่านอันนี้มันคล้ายๆกับอัสสติตัทิฏฐิคล้ายค่ะค่ะอันนี้นะครับในรูปประโยคตรงนี้เราลงนิกะปัจจัยนี่ลงมาตรงนี้นะพอนิกะปัจจัยลงมาเราลบ2บทนี้ออกไปแล้วก็ลบวิพัตของบทหน้าก็จะเหลือเป็นอุปธิกับนิกะต่อจากนั้นก็ลบหน้าอนุพันธ์เสร็จแล้วข้างหน้าให้ทำการวุฒิอุเป็นโอแล้วก็แยกรวบรวมตรงนี้นะครับก็จะเป็นโอปัฏฐิกะเอาไปตั้งเป็นนามพอตั้งเป็นนามเสร็จโอปัฏฐิกะนี่ก็จะเป็นสัพทัตถินามว่าโดยกาลันเป็นอกาลันว่าโดยลิงเป็นนปุงสกลิงฉะนั้นเพื่อให้สำเร็จเป็นบทลงสิมาก็อธิสิเป็นอังด้วยสิงแยกรวบรวมเข้าด้วยกันก็สำเร็จรูปเป็นโอปัฏฐิกังแปลออกอัดว่าอันว่ากรรมที่มีประโยชน์คือขันธ์อาจารย์คะอุปธินี่แปลว่าขันใช่ไหมคะเมื่อกี้ฟังไม่ทันครับครับอุปธิแปลว่าขันแล้วมันก็เป็นลงสีลบสีนี่เป็นอะไรนะคะอาจารย์เป็นอิทธิลิงเหรอคะอุปธิดูต้องดูลิงอีกทีเพราะว่าอาจารย์บอกมันลงสีลบสีต้องเป็นปัทธมาใช่ไหมคะศัพท์ที่อยู่ในลาตาที่กันนะมันก็ลบสี่ลบสี่เท่านั้นเดี๋ยวนี้เขาบอกเป็นปุงลิงค่ะอาจารย์อุปธิเป็นปุลิงครับเป็นปุลิงมาจากอุปาบทหน้าทาธาแล้วก็อีกปัจจัยแล้วทำไมมันลบสี่อะคะอาจารย์ก็ทำไมลบสี่ไอตัวอุปธิข้างหน้านี่มันไม่ใช่ว่าลิงมันเป็นปัทมาเอ้ยลงปัทมาวิพัฒน์อาจารย์ก็ใช่ไงครับก็ลงสี่แล้วก็ลบสี่ครับค่ะค่ะค่ะอุปธิเราจำไม่ได้เองทำอันเป็นที่ตั้งของความสุขและความทุกข์ทั้งหลายหรือธรรมที่ชื่อว่าอุปธิก็หมายถึงขันธ์นะขออยู่ก็อคิสัพใช่นะครับเป็นอิกาลันก็ได้อักคินิก็ได้อิกาลันปุลิงลัตตาทิคณะค่ะเดี๋ยวคราวหน้ามาอีก2อันก็จบแล้วแล้วก็จะเพิ่มเนื้อหาก็คือณปัจจัยนะครับเพิ่มเนื้อหาณปัจจัยแล้วเอกสารจตุถีอะไรสมาธิยังไม่ได้
เดี๋ยวมันยังไม่เสร็จมันใส่เนื้อหาอยู่ยังไม่เสร็จอาจารย์คะวันนี้เรียนพวกอัตตุมัฏฐะอะไรตถัตถะมันอยู่ในจตุทีสมาธินั่นเลยนะคะอาจารย์ขอที่ฟังอ่านเดี๋ยวจะได้ฟังอาจารย์อธิบายในสมาธิอีกทีนึงตัปปุริสสมาธินะคะทำไมเหรอมันก็พูดถึงว่าถ้าเป็นจตุถีมันก็ใช้ในอัดนี้อ่ะจตุอะไรอ่ะตุมัฏฐะอะไรนี่แหละไม่รู้ว่าพอดีอ่านในหนังสือเขาบอกไว้ เดี๋ยวไว้พรุ่งไว้ค่อยเรียนแล้วค่อยฟังอาจารย์ค่ะอ๋อครับนั้นวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะค่ะ